ทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวไอตัวเว็บเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น get เป็น post อะไรก็ตามนะครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวเว็บเซอร์วิสถูกไหมครับมันเป็นตัวที่ให้บริการแล้วตัวที่เรียกใช้บริการหรือร้องขอบริการตัวนั้นล่ะเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับทีนี้เราทำแบบนี้ครับอาจารย์จะสร้างเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเปิดตัว Visual Studio ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อเขียนโปรแกรมตัวเว็บเซอร์วิสนะครับตัวเว็บเซอร์วิสฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำไงดีอาจารย์สร้างคลิกขวาแล้วก็สร้างเปิดตัว Visual Studio ขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับโดยที่ Visual Studio ตัวนี้นะครับอาจารย์แล็บอาจารย์ทำโซลูชันไว้แบบนี้แล้วอาจารย์เอามาสร้างร่วมกันได้ไหมเนี่ยมันจะยอมไหมอาจารย์เลือกนี้มันจะยอมไหมเอายอมอยู่เฉยเลยเป็นโซลูชันเดียวกันมันจะตีเออร์กันไหมเนี่ยมันคงไม่ตีกันเนาะมันคงไม่ตีกันนะอันนี้โซลูชันเดียวกันนะครับแล้วก็แยกไอตัว Visual Studio เฉยๆโซลูชันนี้ของอาจารย์จะสร้างเป็นตัวที่ใช้เขาเรียกตัว client นะครับเมื่อกี้เราสร้างเว็บเซอร์วิสที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเราจะสร้างตัว client ขึ้นมาอาจารย์คลิกขวานะครับแล้วก็ add new project นะครับคราวนี้ตัว client ของอาจารย์เป็น bin form นะครับเป็น window form นะครับแล้วก็กด next นะครับตั้งชื่อ lab ว่าLab 0803นะครับ less client ละกันนะตั้งชื่อว่า less client ละกันนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับได้เป็นตัว lab ตัวนี้ขึ้นมานะครับพอ lab ตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็สั่ง startup project นะครับสั่ง startup project แล้วก็ตัว less นะครับตัวเนี้ยของเราเนี่ยให้มันทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้อาจารย์ยังคิดไม่ออกอาจารย์ขอเอาแค่ปุ่มมาวางปุ่มเดียวละกันนะครับแล้วก็ในตัวฟอร์มของอาจารย์นะอาจารย์เซตให้มันเป็นให้มันเต็มจอก่อนนะให้มันเป็นตัวเซ็นเตอร์สกรีนนะครับแล้วก็ฟอร์มของอาจารย์ชื่อว่า rest นะครับrest full แล้วกัน rest full API client นะครับประมาณนี้นะก็คือการที่เราจะสร้างนะครับเราจะเรียกใช้เราใช้โปรแกรมตัวเนี้ยในการจะเรียกเว็บเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นนะครับทีนี้เว็บเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นอาจารย์ขอใส่ปุ่มเดียวเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้จะบอกว่า call ตัว restful นะครับ restful API ประมาณนี้ถ้ากดปุ่มก็ให้มันเรียกนะครับเอาล่ะนะครับกดปุ่มให้มันเรียกทีนี้ตัวถ้าเราแต่รันโปรแกรมสมมติเรารันโปรแกรมตัวนี้นะเรารันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาเรากดปุ่มนะครับถ้าเรากดปุ่มคลิกตัวนี้ก็คือให้ไปเรียกเว็บเซอร์วิสแต่พอดีว่าเว็บเซอร์วิสเราอยู่ที่ตรงนี้ตรง Visual Studio อีกตัวนึงนะครับฉะนั้นเราจะทำยังไงเราก็กลับมาที่ Visual Studio ตัวเดิมของเรานะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นมาใหม่มันดีเทคอยู่จะรีโหลดไหมอ้าวก็รีโหลดเลยครับปึ๊บก็รีโหลดมามันคงจะได้ตัวไอ้แล็บ0อะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้างั้นเว็บเซอร์วิสตัวนี้นะครับสั่งรันค้างไว้เลยอาจารย์คลิกขวาแล้วก็สตาร์ทค้างไว้นะครับก็คือดีบักตรงไหนล่ะดีบักรันตรงนี้ครับรันค้างไว้โปรแกรม Visual Studio ตัวเนี้ยมันก็จะเปิดตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยรันไปแล้วนะครับรันไปแล้วอาจารย์ก็พอรันไปแล้วตัวเซอร์วิสเรารันอาจารย์เก็บไว้ข้างล่างนะครับตัวโปรแกรม Visual Studio ที่กำลังรันอยู่อาจารย์ก็เก็บลงมาข้างล่างเหลือแต่ Visual Studio ตัวใหม่ที่อาจารย์เพิ่งสร้างขึ้นที่จะใช้ในการเรียกเว็บเซอร์วิสนะครับเรียกเว็บเซอร์วิสฉะนั้นในปุ่มในตรงนี้อาจารย์ก็สามารถเขียนโค้ดได้ละนะครับเขียนโค้ดได้ละทีนี้ล่ะครับเวลาเราจะเรียกเว็บเซอร์วิสเนี่ยเราต้องมีตัวช่วยครับเราไม่ใช่จะมานั่งเปิดเว็บธรรมดาเพราะว่าเว็บเซอร์วิสจะต้องมีการส่งข้อมูลในรูปแบบของ get ของ postอะไรต่างๆพวกนี้ต้องมีข้อมูลเป็นบอดี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องมีตัวช่วยครับตัวช่วยต่างๆเราจะหาจากไหนในเน็ตนะไม่หาไม่ยากครับก็คลิกขวาแล้วก็ add NuGet เนี่ยครับ manage NuGet package นะครับตัวช่วยที่อาจารย์ใช้นะครับแล้วรู้สึกว่ามันมีดีแล้วก็เก่งพอสมควรก็คือชื่อว่า Res Sharp นะครับก็คือเป็นของ C Sharp ตัวเนี้ย Res Sharp ตัวเนี้ยมีคนใช้อยู่23ล้านมีดาวน์โหลดไป23ล้านครั้งแสดงว่าตัวนี้คนได้รับความนิยมสูงนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยในการที่เราจะเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่เป็นแบบ REST API นะครับ RESTful API ได้สะดวกมากนะอาจารย์ติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับก็คือเป็น install เข้ามานะครับกดโอเคพอ install เข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้ตัว API ตัวนี้เข้ามาในโปรแกรมของเราทีนี้ในส่วนโค้ดเราเขียนว่ายังไงนะครับอาจารย์จะดีไซน์อาจารย์ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาครับอาจารย์ดีไซน์ว่าอาจารย์จะกดปุ่มนะครับอาจารย์จะกดปุ่มนี้แล้วให้มันส่งข้อมูลนะครับเป็นรูปแบบของ
JSON ส่งไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสซึ่งไอ้ตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยนะครับเว็บเซอร์วิสตัวเนี้ยอันนี้มันรันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าการส่งข้อมูลมาที่ตรงนี้นะครับส่งมาที่ตรงนี้พอมันรับปุ๊บมันก็จะรีเทิร์นออกมาในรูปแบบในการรีเทิร์นโค้ดเป็น create ฉะนั้นอาจารย์ก็จะส่งโค้ดเข้ามาครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากอาจารย์ก็จะส่งตัวไอ้ object เข้ามาฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสร้าง object ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเวลาสร้าง object มันก็ต้องมี class สิเพราะว่าเราจะส่ง object เป็น JSON แล้วต้องมี class ฉะนั้นเราก็ต้องสร้าง class ขึ้นมาก่อนนะครับอาจารย์ก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ add item เข้ามาใหม่เป็น class ธรรมดาชื่อว่า student นะครับเป็น class ที่เราจะเอามาทำserialize ให้กลายเป็น JSON นะครับฉะนั้นก็กดตรงนี้ปุ๊บได้ class ขึ้นมาแล้ว class ของอาจารย์ก็จะมี property เหมือนกับที่เราจะส่งก็คือมีstring เดี๋ยวนะจำไม่ได้ละ class student class student มี string id string full name แล้วก็ double นะครับก็จะเป็น string นะครับid นะครับแล้วก็ prop string ต่อมาก็เป็น full name นะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น double เป็น propdouble นะครับแล้วก็เป็น GPA แบบนี้ GPA ตัวเล็กนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับซึ่งเป็นคลาสที่เราจะใช้ในการนำมาส่งนำมาสร้างแล้วก็จะส่งไปที่เว็บเซอร์วิสก็เซฟนะครับทีนี้กลับไปที่หน้าโค้ดของเราอาจารย์ก็จะสร้างออบเจกต์ได้ละอาจารย์ก็จะบอกว่า student นะครับ student ตั้งชื่อออบเจกต์ว่า student เท่ากับ student คนใหม่นะครับก็เป็น newstudent วงเล็บเปิดปิดนะครับ student คนนี้มี ID ว่ายังไงนะครับอาจารย์ก็จะเป็น ID นะครับ ID อาจจะเป็น9999แล้วกัน94ตัวนะครับแล้วก็ student จุด full name นะครับเท่ากับMr อะไรสักอย่าง Mr MR แล้วกัน Mr เนาะ Mr A แล้วกันนาย A เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับstudent จุด GPA นะ GPA ใน A เนี่ยได้ GPA 1.99 คิดอะไรไม่ออกนี่ 1.99 นะครับเราก็ได้ student ละจากโจทย์ของอาจารย์ก็คืออาจารย์ต้องการจะส่ง student ตัวนี้ไปที่ service แล้ว service ก็ประมวลผลแล้วก็ return กลับคืนมานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องส่งไปเราจะต้องส่งไปแล้วต้องมีตัวที่จะส่งข้อมูลออกไปนะครับตัวที่ส่งข้อมูลเข้าไปก็คือที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้คือ less sharp นะครับ less sharpเราสามารถนำมาสร้างเป็นตัวนี้ครับ REST client นะครับเป็น client สำหรับการเรียกใช้ RESTful Web Service นะครับพอพิมพ์แล้วมันก็จะเป็นแดงๆนี้ก็ alternate enter นะครับมันก็จะทำการ using เห็นไหมครับ using REST sharp เข้ามานะครับโดยที่เราตั้งชื่อว่า client นะครับ client ตั้งชื่อว่า client เท่ากับ new REST sharp วงเล็บนะครับเราจะใส่เป็นวงเล็บเฉยๆแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่ URL เข้ามาด้วยก็ได้อาจารย์ปกติจะใส่ URL นะครับก็ใส่ URL เข้าไปว่า URL ของเราอยู่ที่ไหน URL ของเราอยู่ตรงไหนครับเราก็เปิดตัวเบราว์เซอร์ขึ้นมา URL ของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่เรา copy ตัวที่เรากำลังรันอยู่ก็คือ localhost port 44307อาจารย์ copy ตัวนี้ลงมาครับปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้44307อาจารย์มาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ semicolonนี่คือ base URL นะครับเราจะ request ไปที่ URL ตรงนี้แหละนะจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมีการสร้างตัว request เหมือนกับตัวไอตัว restlet ที่เราสร้างเนี่ยเวลาเราจะส่งข้อมูลก็ต้องมีตัว request ตรงนี้ถูกไหมครับตัว request ฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้างตัว request ขึ้นมานะครับโดยใช้คำว่า less นะครับ less request นะครับสร้าง object ของ less request ขึ้นมาตั้งชื่อว่า request เท่ากับnew less request นะครับ parameter บอกว่าใส่ parameter ได้ overload มี9อันนะครับจะใส่ตัวไหนดีอาจารย์ก็ลองดูนะ overload ก็ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดตัว overload ของมันเนี่ยตัวแรกนะครับก็คือจะต้องใส่ว่าเราจะเรียกไปที่ API URL ไหนก็คือตัว slash API student จำได้ไหมเพราะว่าในตัว service ของเราอะในตัวเซอร์วิสของเราอ่ะมันเรียกชื่อว่า student อาจารย์จะส่งไปที่ตรงนี้นะครับส่งไปที่ตรงนี้
แล้วไอ้ตรง student ของอาจารย์นะครับ student ของอาจารย์เนี่ยเราจะส่งด้วย method อะไรอาจารย์เรียกว่า method นะครับจุด post อาจารย์จะ post ข้อมูลออกไปฉะนั้น service ของอาจารย์นะครับเนี่ยอาจารย์จะเรียกไปที่ service ตัวนี้โดย method post ก็เหมือนตัวนี่แหละครับเหมือนตัว restless เนี่ยเรียกไปที่ service นี้โดย method post เหมือนกันเลยนะจากนั้นเราก็ต้องส่งข้อมูลเข้าไปด้วยว่าไอ้ตัว body อาจารย์ย้อนกลับมาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องส่ง body ข้อมูลตัวนี้ไปด้วยนะครับหรือข้อมูลที่เราซึ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเราจะส่งโดยใช้ตัว object list ไอ้ตัว request นี่แหละนะเพราะต้องส่งไปกับ request ใช่ไหมเราก็เรียกว่า request จุดแล้วมันมีอะไรบ้างมันมี add นะครับมันมี add รู้สึกจะมี add object add object เพราะเรามี object ไงเรามี object เราจะ add object เข้าไปฉะนั้น object ตัวนี้จะถูก add เข้าไปนะครับอาจารย์จะสั่งบอกว่า add student เข้าไปเป็น object การ add ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะถูก return มันจะถูกแปลงไปเป็น JSON โดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าข้อมูลมันเป็น class ตัวนี้แปลงเป็น JSON แล้วก็ add เข้าไปใน request แค่นี้เองครับจากนั้นเราก็จะทำการเรียกแหละคราวนี้เรามีตัว client แล้วเรามีตัว request แล้วเราก็จะเรียกนะครับโดยที่เราใช้เป็นประกาศเป็นตัวแปล var นะครับrespond เราจะดูว่ามันจะ respond อะไรกลับคืนมานะครับเท่ากับตัว client นะครับจุด execute นะครับ execute ก็คือการ return สั่งให้ประมวลผลนะครับแล้วมันจะบอกว่า execute เนี่ยนะครับให้ใส่วงเล็บนะครับ parameter ก็คือจะส่งอะไรไปก็คือส่ง request ไปนะครับแบบนี้ส่ง request ไปพอส่ง request ไปปุ๊บมันประมวลผลก็จะ return ออกมาที่ respondแต่เนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วในใจเรารู้อยู่แล้วหรือว่าในคู่มือเขาจะบอกกันแล้วว่าเวลารีเทิร์นออกมาเนี่ยรีเทิร์นออกมาเป็นหน้าตาเป็นอะไรนะครับรีเทิร์นหน้าตาเป็นอะไรซึ่งตอนนี้มันรีเทิร์นตัวนี้นะครับจะรีเทิร์นออกมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเมธอดชื่อว่าไอตัวเขาเรียกอะไรตัวแปรเนมอ่ะมันจะมีชนิดข้อมูลเป็น student ฉะนั้นอาจารย์ก็จะรู้เลยว่าโอเคมันจะต้องมีการรับข้อมูลเป็น student อาจารย์ก็เลยใส่ไอตัวไทป์เข้ามาว่ามันจะต้องรีเทิร์นกลับมาเป็น student ก็มาใส่ไทป์ตรงนี้นะครับถ้าไม่ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ยังรันโปรแกรมได้แต่ต้องมาแกะตัวนี้ออกไปอีกทีนึงนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ตรงนี้มันจะทำการ deserialize ให้โดยอัตโนมัตินะครับว่าข้อมูลที่ได้รับมาก็จะเอามาการทำการ deserialize ให้นะครับเก็บไว้ในตัวนี้ตัวนี้จะกลายเป็นตัว student ขึ้นมานะครับอย่างง่ายดายทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าพอได้แล้วนะครับพอได้แล้วอาจารย์ก็จะทำการ alert ออกมาครับจะทำการ alert ออกมาอาจารย์ก็จะทำการโชว์โทษที inbox ออกมานะครับว่าถ้าได้ข้อมูลอะไรก็โชว์ออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะโชว์ว่า response ที่กลับคืนมา response ที่กลับคืนมาจุดอาจารย์อยากรู้ status code ของมันว่ามันได้ status code อะไรนะครับ status code มันเป็นเลขใช่ไหมครับมันเป็นตัวเลขถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นใช่ตัวเลขไหมมันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นโค้ดก็ต้องมีจุดต่ออีกจุดเอาเป็น true string แล้วกันนะครับอยากได้ status code ว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับแล้วก็บวกนะครับแสดงผลข้อมูลบอกออกมาว่าไอ้ข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลชื่ออะไรอาจารย์ก็จะบอกว่าบวกด้วย response นะครับจุดสิ่งที่รีเทิร์นออกมาก็คือ data ครับที่ data นะจุด data แล้วก็จุดนะครับอยากรู้ว่าคนเนี้ยคือ full name ที่เราส่งเข้าไปไหมคือนาย A ไหมนะครับเพราะว่าเวลามัน return ก็คือ return object ที่เราส่งเข้าไปใช่ไหมครับก็ return full name ออกมามันจะได้นาย A หรือเปล่าอาจารย์ทดสอบรันโปรแกรมครับปึ๊บ start แล้วก็เรียกนะครับตัวนี้คือเป็นตัวโปรแกรมของเราจะเรียกไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสอาจารย์กดปึ้งขึ้นมาเห็นไหมมัน return ออกมาว่าเป็น created ก็คือ201จำได้ไหม201มันมาจากไหนมาจากตรงนี้ครับที่เรารีเทิร์นโค้ดตัวนี้ที่เรารีเทิร์นออกมาตรงนี้เห็นไหมครับ created นะครับแล้วก็รีเทิร์นออบเจกต์ออกมาซึ่งพอรีเทิร์นออบเจกต์ออกมาเนี่ยมันก็เลยรีเทิร์นออกมาเป็นว่า Mr. A เนื่องจากว่าเราปริ้นตรงนี้ครับตัวไหนล่ะเราปริ้นตัวนี้ครับเราปริ้น full name ออกมา full name ก็คือ Mr. A ที่เราส่งเข้าไปฉะนั้นสรุปนะครับอาจารย์สร้างออบเจกต์แล้วส่งเข้าไปที่ service โดยใช้object ตัวเนี้ยนะครับ student เนี่ยโดยใช้คำสั่งของ rest client ที่
เอามาช่วยถ้าเราเขียนเองจะเขียนยากนะครับถ้าเขียนโดยใช้ C Sharp ปกติจะเขียนยากอาจารย์แนะนำเลยว่าใช้ตัว REST Client เขียนง่ายนะครับในการเรียกใช้ตัว REST Web Service พอเขียนไปเสร็จปุ๊บนะครับส่งไปพอมันประมวลผลนะตอนนี้คือตอนที่ส่งไปนะครับแล้วพอมันประมวลผลเสร็จได้กลับคืนมาอาจารย์สั่งโชว์ status code สั่งโชว์สิ่งที่มัน return กลับคืนมาก็คือ full name นะครับแบบนี้นะครับนี่คือการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นเราสามารถนำคอนเซปต์แบบนี้ไปเรียกใช้เว็บเซอร์วิสที่เป็น RESTful ได้ทั่วโลกที่มันทำขึ้นมานะครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับในการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแล้วก็ส่งพารามิเตอร์ที่เป็น JSON เข้าไปนะครับ